ไปดูดีลยักษ์ใหญ่ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทางบางจากมีการลงนามสัญญาซื้อขายคุ้นของเอสโซนะคะกับทาง e x ็กซอนม i l บิลเนี่ยะสัดส่วนประมาณเกือบ66%ก็คือร้อยละ65.99นะคะมูลค่าการตั้งต้นซื้อขายเนี่ยตามมูลค่ากิจการอยู่ที่ประมาณ55,000กว่าล้านบาททีนี้การซื้อขายแบบนี้เนี่ยจะทําให้สินทรัพย์ของบางจากที่จะได้จากเอสโซนะคะก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะ เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่กำลังการกลั่น170,000กว่าบาร์เรลต่อวันรวมไปถึงเครือข่ายคลังน้ำมันนะคะ10แห่งทั่วประเทศและแน่นอนก็คือปั๊มน้ำมันของทางเอโซ,โซที่มีอยู่780แห่งทั่วประเทศที่บางจากก็จะได้ไปด้วยนะคะมีข้อมูลจากทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่นะคะคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตพูดถึงว่าการซื้อหุ้น เอสโซ่ e ก็จะทำให้บางจากได้อะไรบ้างนอกจากที่ไล่เรียงให้คุณผู้ชมฟัง3ข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะทั้งโรงกลัน่นแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็จะทำให้ทางบางจากเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ1 5 0 0ถึง2,000ล้านบาททันทีด้วยนะคะแล้วส่วนหนึ่งของสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบางจากแล้วก็เอสโซ่เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขก็คืออย่างทาง e x ็กซอนม i l บก็จะยังเกรบแบรนด์เอาไว้นะคะโดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับพวกเคมีคอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องแล้วก็เคมีพันต่าง ส่วนบางจากก็จะได้ทรัพย์สินทั้งหมดของทางเอสโซหลักๆก,ก็คือปั๊มน้ํามัน700กว่าแห่งนั่นนะคะแล้วก็จะทําให้ปั๊มน้ํามันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อบางจากภายในระยะเวลา2ปีด้วยอันนี้หลายคนก็อาจจะใจหายเพราะว่าปาั๊มเอสโซเนี่ยอยู่กับเมืองไทยมาค่อนข้างนานนะคะนอกจากนั้นเองสูตรน้ํามันของปั๊มเอสโซก็จะเปลี่ยนมาใช้สูตรน้ํามันของบางจากทั้งหมดด้วยซึ่งคุณชัยวัฒน์เองก็บอกว่าอยากจะให้ผู้บริโภคนะคะมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของน้ํามันบางจาก โดยที่มีมาตรฐานสูงส่วนพนักงานของทางเอสโซเองนะคะทางบางจากก็จะรับปากว่าก็ยังใช้สัญญาว่าจ้างอันเดิมค่ะสิ่งที่น่าสนใจภาพที่เราเห็นภาพกว้างสําหรับคนธรรมดาธรรมดาทั่ว,วไปกับการที่บางจากเข้าไปซื้อปั๊มเอสโซก็คือว่าบางจากจะใหญ่ขึ้นแน่ๆครับใหญ่ขึ้นทั้งในแง่ของปริมาณปั๊มที่มีอ,มอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ติดต่อกับประชาชนให้บริการกับอีกส่วนหนึ่งคือยอดขายน้ํามันอะไรเกิดขึ้นบ้างเรามาดูพร้อมๆกันครับ ในแง่ของจำนวนปั๊มน้ำมันพอบางจากเข้าไปได้ปั๊มน้ำมันจากเอโซเข้ามารวมแล้วจะทำให้ขนาดของบางจากในแง่ของจำนวนปั๊มเนี่ยเข้าใกล้อันดับ1กับ2มากขึ้น mm. หมายความว่าก่อนหน้านี้ปั๊มของบางจากมีอยู่ประมาณ1,320แห่งร่วมกับเอโซแล้วเท่ากับว่าบางจากจะมีปั๊มน้ำมันรวมทั้งหมดประมาณ2,100แห่ง แต่ถึงแม้ว่าจะบวกเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้ก็ยังไม่ได้แซงอันดับ1กับอันดับ2แค่ขยับเข้าไปใกล้และมีโอกาสจะพลิกแซงในอนาคตนั่นว่ากันอีกทีหนึงครับอันดับ1ที่มีปั๊มน้ํามันมากที่สุดก็คือปอตทณนะตอนนี้คือ2,473แห่งตามมาอันดับ2คือ PT ครับปั๊มน้ํามันจํานวนอยู่ที่ประมาณ2,212แห่งด้วยกัน ใกล้เคียงกันมากอันดับ1อันดับ2-3ยังเป็นบางจากอยู่จริงอยู่อันดับไม่เปลี่ยนยังดูอันดับ3แต่มันใกล้เคียงเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆครับและถ้าเราไปดูในแง่ของยอดขายน้ํามันอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรเพราะว่ายอดขายน้ํามันพอเอาบางจากไปลงกับเอโซบางจากจะขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่2รองจากปตทในแง่ของยอดขายน้ํามันเท่านั้นครับ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจครับย้อนหลังกลับไปก่อนที่จะไปซื้อเอโซเข้ามาเนี่ยโรงกลั่นน้ํามันของบางจากเนี่ยอยู่ในอันดับท้ายๆของตารางหมายความว่าเป็นรองทั้งไทยออย IRPC ซาเปติโตลเลียมรีไฟนิง PTT Global Chemical ตามหลังหมดเลยครับ แต่พอมารวมกันร,ระหว่างบางจากที่มีโรงกลั่นอยู่แล้วกลับไปรวมกับโรงกลั่นของศรีราชาของเอโซกําลังการผลิตรวมกันแล้วเท่ากับว่าบางจากจะมีกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ2,94,000บาร์เรลต่อวันแซงไทยออยที่อยู่ในเครือของปตทที่เคยอยู่อันดับที่1ที่มีกําลังการผลิตประมาณ2,07,500บาร์เรลต่อวันเรียบร้อยเลยนะครับค่ะทีนี้ก็จะทําให้ทางบางจากนะคะมีสัดส่วนของการกลั่นน้ํามันเนี่ยมาอยู่ที่ร้อยละยีแล้วนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะ จัดหาน้ํามันดิบได้หลากหลายมากขึ้นและแน่นอนพอซื้อหุ้นจากทางเอโซก็จะได้อะไรไปด้วยจากเอโซนะคะเรื่องของโน้ตฮาวต่างๆความสามารถของพนักงานความรู้เรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านอกจากนั้นก็ยังจะได้เรื่องของการประหยัดค่าอิมพอตน้ํามันจากต่างประเทศประมาณ1 5 0 0้ถึง2,000ล้านบาทด้วยและที่สําคัญก็คือประหยัดค่าสร้างโรงกลัน่นค่าสร้างปั๊มด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางจากเองเขาก็มี เป้าหมายแล้วเขาก็วางแผนไว้แล้วอยู่ด้วยนะคะว่าเขาจะสร้างโรงกลั่นแต่ทีนี้พอมาซื้อจากเอโซไป ก็ได้ไปหมดเลยทั้งโรงกลั่นเลยแล้วก็ปั๊มน้ํามันด้วยนะคะแล้วก็แนวคิดการเพิ่มโรงกลั่นบางจากเขาบอกว่าเขามีแผนมาประมาณ4ปีแล้วดังนั้นจังหวะนี้ที่มีการซื้อกิจการจากเอสโซเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรวมจุดแข็งแล้วก็ทําให้บางจากเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะมาดูการวิเคราะห์ในมุมของนักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นเพราะว่าบางจากเองก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันรับประเมินแบบนี้นักวิเคราะห์ประเมินว่าบางจากจะมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ30โดยที่การเข้าไปซื้อไม่จําเป็นต้องมีการเพิ่ม ทุนสำหรับบางจากนะครับ ผู้บริหารบางจากอธิบายว่าเงินที่จะใช้ในการเข้าไปซื้อหุ้นของเอโซมาจะใช้วิธีการกู้เงินแต่ว่ากระแสงเงินสดของบางจากในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณ20 0 0 0ล้านบาทก็หมายความว่ากู้เงินอีกไม่ต้องไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่ๆนะครับและมีกระแสงเงินสดมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอที่จะปิดเดียนนี้ได้สําเร็จและเชื่อว่าหลังจากนี้ไปบางจากจะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นผลประกอบการจะดีขึ้นอาจจะมีกําไรเพิ่มได้ขึ้นประมาณสักร้อยละ3 0ถึงเลยทีเดียวครับ ย้อนหลังกลับไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับเราไปทําความรู้จักกับเอโซกันหน่อยเมื่อกี้ที่บอกไปกว่าเอ o โซอยู่ในประเทศไทยมานานเป็นร้อยปีแล้วนะครับเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกปี2437และตอนนั้นเข้ามาในชื่อบริษัท Standard ดออยแห่งนิวยอร์กเปิดสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่ตรอกกับตันบูชนะครับตอนนั้นขายคือขายน้ํามันกา๊าซราไก่แล้วก็ตรานอกอินทรีณนะตอนนั้นถือว่า เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นเป็นเชื้อเพลิงของตะเกียงครับหลังจากนั้นขยายกิจการมากขึ้นนําเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เอาไว้ใช้ในเครื่องจักรไอน้ําในโรงสีข้าวช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจการค้าขายข้าวของประเทศไทยเติบโตอย่างมากนะครับโรงสีข้าวขยายตัวตามไปและก็ต้องการตัวผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายอย่างเอโซเข้ามาตอบโจทย์ในส่วนนี้ สำหรับธุรกิจของเอโซ่เติบโตเนี่ยพร้อมๆกับต่างชาติหลายแห่งนะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาเดียวกันครับหลังจากน้ํามันกา๊าซเอาน้ํามันโซลา่าหรือน้ํามันดีเซลที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมาขายในประเทศไทยมีการรับซื้อกิจการคลังน้ํามันช่องดนซีจากกรมเชื้อเพลิงมาดำเนินการตอนปี2490ว่ากันว่าในยุคที่เฟื่องฟูมากๆเอโซเคยมีปั๊มน้ํามันมากกว่า1000แห่งครับแล้วเอโซก็มีการลงทุนโรงกลั่นน้ามันมาตั้งแต่ปี2510 คือตอนนั้นไปซื้อโรงงานจากบริษัทยางมาตอยไทยจำกัดแล้วมาตั้งโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่รีราชาถึงแม้ว่าระหว่างทางหลายรอบเศรษฐกิจที่ผ่านมามีวิกฤตเกิดขึ้น แต่เอโซยังคงยืนหยัดทำธุรกิจในประเทศไทยจนล่าสุดที่เป็นข่าวขายกิจาการให้กับบางจากครับก็ถือว่าอยู่มานานมากนานมาก,น,กานานมากครับ<า>ก็ที่นี้ปั๊มน้ํามันเนี่ยที่มีการรวมตัวกันไปกับทางบางจากก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อใช้เวลา2ปีนะคะคุณผู้ชมที่นี้พอเอโซ่เขามีการขายหุ้นเกือบ66ให้กับทางบางจากตอนนี้เอซโซจะเหลืออะไรบ้างนะคะตอนนี้เขาก็จะเหลือธุรกิจในประเทศไทยแค่2ธุรกิจเท่านั้นธุรกิจแรกก็คือธุรกิจสำรวจค้นหาและผลิตปิโตรเลียมนะคะในนามบริษัทเอ็กซอนมอล อ exploration and production โคราชอิงจำกัดซึ่งก็จะผลิตก๊าซธรรมชาติในเขตอำเภอน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่นนะคะผ่านโครงการศินภูห้อมห่างจากน้ำพองประมาณ60กิโลเมตรและธุรกิจที่2ก็คือธุรกิจ ศูนย์ธุรกิจต่างๆในนามบริษัท a x o ซ Mobile จำกัดซึ่งก็จะให้บริการลูกค้าทั้งหมด60ประเทศไม่ว่าจะเป็นงานด้านบัญชีทรัพยากรบุคคลพนักงานไอทีศูนย์ดูแลบริการลูกค้านะคะสำหรับสินค้าอะไรบ้างน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นเคมีผ่านการจัดซื้อเครดิตลูกค้าแล้วก็ทางด้านภาษีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ a x o ซ Mobile ลเขาก็มีแผนค่ะที่จะลงทุนโรงง,งานปิโตเคมีเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งที่2ใกล้ๆก,กับโรงกลั่นสีราชานะคะกำลังการผลิตโพลิเมอร์เกร พิเศษ1.25ล้านตันต่อปีมูลค่าการลงทุน3แสนกว่าล้านบาทก็มีการหารือกับทางรัฐบาลไทยในช่วงปี61-62แล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการมอบหมายให้ทางกนออศึกษาแผนถมทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ศรีราชาที่ชลบุรี3,000ไร่ด้วยเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะจริงๆเรื่องของการซื้อขายกิจการอย่างเคสล่าสุดบางจากกับเอโซไม่ใช่ครั้งแรกในประเทศไทยครับย้อนหลังกลับไปถ้า พอจำกันได้ปี2,550จาได้ตอนนั้นปั๊มน้ํามันที่ชื่อเจ็ตนะครับเ <c oughs> ชื่อว่าหลายๆคนคงยังพอจํากันได้ปั๊มน้ํามันเจ็ตร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ตอนนั้นบริษัทที่เป็นเจ้าของคือโคนโคฟิลิปปินขายกิจการให้กับปตท9,600ล้านบาทตอนนั้นนะครับขึ้นชื่อของเจนะ็ตณตอนนั้นคือห้องน้ำสะอาดมากและเป็น <c oughs> ปั๊มแรกๆเลย <c oughs> ที่มีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นรายแรกๆหลังจากนั้น ก็ตามมาแบบนั้นทั้งหมดเลยนอนออยก็เข้ามามีส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากขายให้กับปตทปตทก็รีแบรนด์ใหม่ครับปั๊มน้ำมันของเจ็แห่งกลายเป็นปั๊มของปตทแต่ว่าร้านชิฟฟี่ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เอาชิฟฟี่เข้าไปสวมแทนร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนในปั๊มปตทแบบเดิมที่มีอยู่ทำให้ปั๊มปตทมีร้านสะดวกซื้อให้บริการ2รายด้วยกันชิฟฟี่และก็เซเว่นครับ ส่วนอีกเจ้าหนึ่งคือปิโตนัสนะคะที่เป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจน้ำมันแล้วก็ก๊าซของมาเลเซียคนไทยอาจจะพอคุ้นหูกันอยู่บ้างนะคะเป็นที่นิยมเหมือนกันเขาขายธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในไทยคือเข้ามาปักหมุดในเมืองไทยเนี่ยประมาณ8ปีแล้วก็ขายสาขาปั๊มน้ำมันไปนประมาณ100กว่าสาขาให้กับซัสโคนะคะซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยในช่วงปี2555ซึ่งการที่ซัสโค่เข้าไปซื้อปั๊มปิโตนัสก็จะทําให้ซัสโค่เนี่ยเขาต่อย,ยอดธุรกิจปั๊มน้ำมันดังๆทางภาคเหนือและภาคใต้แตต่่วาปปั ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะปิดท้ายที่เชลครับเชลก็อยู่ในธุรกิจในปร,ประเทศไทยมากว่าร้อยปีเข้ามาก่อนเอเซอร์สปีด้วยซ้าไปแต่ว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมาเชลลดขนาดธุรกิจในประเทศไทยลงเรื่อยๆครับย้อนหลังกลับไปตอนปี2546ตอนนั้นขายธุรกิจในการสำรวจและผลิตตรเรียมให้กับปตทอสอพอถัดมา1ปี2547ขายหุ้นของโรงกลั่นน้ํามันระยองให้กับปตทเช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างของธุรกิจน้ํามันในต่างประเทศที่ขายให้กับ ธุรก,กิจในประเทศไทยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ี n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ